ADL Hospital โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางชูศัลยกรรมแบบครบวงจรภายใต้การบริหารของนายแพทย์ฉัตรพลคงเฟื่องฟุ้งจึงเป็นที่ยอมรับและบอกต่อด้วยคุณภาพจรรยาบรรณและการันตีโดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญล่าสุดได้รับรางวัล The Masterpiece Business of Executiveand Surgery Hospital ในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ THBA 2023 Thailand Health and Beauty Award 2023เป็นรางวัลใหญ่ที่สุดแห่งวงการศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางโดยมีคุณหมอพันธ์และคุณหมอโอปอเป็นตัวแทนรับรางวัลและขึ้นพูดขอบคุณในงานโดย IDL ได้รับรางวัลนี้2ปีซ้อนซึ่งปีแรกที่ได้รับรางวัลในนามIDL Clinic ปีนี้ได้รับในนามของ IDL Hospital นำตัวกับสื่อมวลชนหน่อยครับครับสวัสดีครับผมหมอปัดนะครับเป็นตัวแทนโรงพยาบาล IDL นะครับสวัสดีครับผมหมอปอนะครับเป็นตัวแทนของโรงพยาบาล IDL Hospital ครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับที่มอบโอกาสดีๆนะครับให้แก่ IDL Hospital นะครับ IDL Hospital เนี่ยได้รับรางวัลตัวส่วนของรางวัลนี้นะครับเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับก็ขอขอบคุณอีกทีนะครับเรื่องที่ได้เห็นความสำคัญนะครับที่เราได้พัฒนานะครับได้พยายามปรับปรุงแล้วก็นำพาเทคนิคใหม่ๆนะครับเพื่อมาสู่การรักษานะครับทางด้านศัลยกรรมตกแต่งในประเทศไทยนะครับให้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศแล้วก็เป็นมีชื่อเสียงระดับโลกครับผมเด็กๆของที่พาเราอะไรบ้างครับศัลยกรรมนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับจะเป็นศัลยกรรมตกแต่งนะครับตั้งแต่หัวจนเท้านะครับตั้งแต่ส่วนของศัลยกรรมจมูกนะครับศัลยกรรมใบหน้าอย่างเช่นการดึงผ่าตัดดึงหน้านะครับหรือการผ่าตัดอย่างอื่นนะครับรวมถึงการผ่าตัดแปลงเพศด้วยครับแล้วในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเทรนศัลยกรรมในปีหน้าค่ะทางไอเดียลได้มีแบบว่าอัปเดตเทรนศัลยกรรมอะไรที่รู้สึกว่าจะเป็นแบบเทรนที่ในปีหน้าไหมครับผมการที่เราจะมีการอัปเดตนะครับก็คือมีการอัปเดตโครงอัปเดตนะครับเรื่องของการผ่าตัดบริเวณใบหน้านะครับโดยเฉพาะการอัปเดตอย่างเช่นการลดวัยนะครับการใช้การผ่าตัดอะไรหรือการที่มีการใช้เทคนิคอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวลองถ้าเกิดรายละเอียดยังไงขอช่วยติดตามทางเพจของโรงพยาบาล IDL Hospital ด้วยนะครับอย่างนี้ในเรื่องของการตลาดแล้วก็การโปรโมทที่คลินิกเราได้ที่ทางโรงพยาบาลได้ทำอะค่ะเราวางแผนการตลาดไว้ยังไงบ้างครับผมการตลาดนะครับหลักๆของการตลาดเนี่ยเราจะมีการแผ่ข้อมูลนะครับทางด้านศัลยกรรมตกแต่งนะครับให้มีความทั่วถึงนะครับในหลายกลุ่มช่วงในหลายกลุ่มช่วงอายุนะครับแล้วก็จะมีการอนาคตแผนว่าจะมีการขยับขยายไปนะยังต่างประเทศด้วยครับสุดท้ายนี้อยากให้ฝากนะคะสำหรับสาวๆหรือว่าหลายๆคนที่ได้ชมอยู่ถ้าเกิดว่าอยากมีความคิดที่อยากจะเสริมบุคลิกความมั่นใจความสวยความงามเพิ่มมากขึ้นสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนหรือว่าถ้าจะเดินเข้าไปที่คลินิกเพื่อที่ศัลยกรรมที่โรงพยาบาลศัลยกรรมก็ไปปรึกษาเนี้ยค่ะสามารถเดินไปที่เดินทางไปที่ไหนได้บ้างครับผมหลายๆคนนะครับที่ยังคิดกังวลลังเลนะครับเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมตกแต่งนะครับหรือการทำเกี่ยวกับความงามอย่างอื่นทางด้านผิวหนังนะครับสิ่งสำคัญนะครับทางด้านโรงพยาบาล IDL ของเราเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางนะครับทุกสาขานะครับประจำอยู่นะครับเราจะให้ข้อมูลนะครับให้วิธีการรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานอย่างครบถ้วนนะครับจึงทำให้มั่นใจได้เลยครับว่าการมารักษาการทำการรักษาการเสริมสวยนะครับที่โรงพยาบาล IDL เนี่ยเป็นได้รับการที่มาตรฐานระดับโลกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถติดต่อนะครับที่ตัวส่วนของแอดไลน์นะครับ IDL Hospital หรือตัวส่วนของเพจ Facebook นะครับ IDL Hospital ได้เช่นกันครับ